อุ้มพระดำน้ำอ๋อที่คุณกำภูคุณรัชนีไปที่จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับโอ้โหเมื่อช่วงเช้าเนี่ยเขามีประเพณีอุ้มพระดำน้ำนะครับเป็นวันศาสตร์ไทยนะครับจัดประเพณีสำคัญเลยขบวนแห่สวยงามนะครับก็มีท่านรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานไปเปิดนะครับแล้วก็นี่แหละฮะบรรยากาศเนี่ยเขาบอกว่าเริ่มจากท่านผู้ว่าครับบอกท่านผู้ว่าเนี่ยเปรียบเสมือนพ่อเมืองสมัยก่อนนะครับก็ต้องอัญเชิญพระพุทธมหาธรรมราชานะครับแห่ไปตามแม่น้ำป่าสักนะแล้วก็ไปถึงที่ท่าน้ำวัดโบสถ์ชนะมารนะครับพอไปถึงตรงนั้นเนี่ยนะฮะเขามีตำนานยังไงชาวบ้านเนี่ยเขาบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยนะฮะคนที่ไปทอดแหหาปลาเนี่ยเขาบอกว่าพบพระพุทธรูปองค์นี้เนี่ยดำบุดดำว่ายอยู่ที่บริเวณหน้าวัดโบสถ์ชนะมารแห่งนี้ก็เลยอัญเชิญขึ้นมาประดิษฐานที่วัดไตรภูมินะครับจนถึงปัจจุบันนี้ประเพณีก็เลยต้องไปเริ่มที่จุดนั้นแหละนะครับท่านพ่อเมืองเนี่ยก็พร้อมกับเสนาบดีถ้าสมัยก่อนนะเขาบอกเสนาบดีทั้ง4นะฮะครับกรมเวียงกรมวังกรมคังกรมนาเนี่ยแหละนะฮะครับแล้วก็ต้องนี่แหละท่านผู้ท่านผู้ว่าก็ต้องเป็นคนอุ้มนะฮะอุ้มพระดำน้ำทิศเหนือ3ครั้งดำไม่ต้องให้มิดนะครับต้องมิดหัวลงไปเลยนะครับมิดเลยฮะแล้วก็ทิศใต้อีก3ครั้งครับเขาบอกว่าเป็นความเชื่อก็จะทำให้พี่น้องชาวเพชรบูรณ์เนี่ยนะครับฝนตกต้องตามฤดูกาลนะครับอยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุขอ่ะว่าง่ายๆใครที่ไปเป็นท่านพ่อเมืองเนี่ยทุกปีก็ต้องนี่แหละฮะอุ้มพระดำน้ำตามประเพณีเลยนี่นะครับก็หลังจากอุ้มพระดำน้ำแล้วก็มีการโยนเครื่องเส้นถวายด้วยนะครับครับมีข้าวต้มมัดกระยาศาสตร์ข้าวต่อดอกไม้ในต่างๆนี่โยนไปเนี่ยครับตามประเพณีคนก็รอรับกันเพื่อความเป็นสิริมงคลนะฮะแน่นอนละ1ปีที่จังหวัดจะมีงานอย่างนี้สัก1ครั้งนะครับเพราะฉะนั้นแล้วคนที่นั่นก็โอ้โหแห่ไปร่วมขบวนเดี๋ยวถ้ามีโอกาสสักครั้งเนี่ยนะผมว่าจะขอไปชื่นชมความงดงามของประเพณีแบบนี้ที่จังหวัดเพชรบูรณ์บ้างดีกว่านะฮะยอดเมื่อวานนี้ได้ดูการถ่ายทอดสดที่ช่องการขอน HD ถ่ายทอดสดไปเมื่อวานขบวนพิธีเปิดใช่ๆสวยงามสวยงามครับสวยงามอลังการมาก